สวัสดีพี่น้องนักลงทุนใส่เลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านกับว,วันอังคารที่22พฤศจิกายน2022นะครับวันนี้เฟีย Quid i n d e x อยู่ที่22จากเมื่อวาน21เมื่อวานนี้เราพูดถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับ g e n e s i s ในกรณีที่ไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วย g e n e s i s ไม่มีใครเปิดเครดิตไล์กับ g e n e s i s อาจจะส่งผลกระทบให้ Lending Platform ทั่วโลกเนี่ยทยอยปิดการถอน อาจจะมีการเทขายเหรียญในงบดุลอาจจะมีการเทขายอีกละลอกใหญ่นะครับก็ผลกระทบนี้แน่นอนมันก็จะส่งผลให้กับ Genesis เองแล้วก็อย่าง g y s c a l e เนี่ยหลายคนก็บอกหน้าเป็นห่วงว่าจะไปไม่รอดนะครับขณะที่ผมอ่านข่าวอยู่นี้ยังไม่มีข่าวว่าใครยื่นมือเข้ามาช่วย Genesis แม้กระทั่งล่าสุดนะครับมีข่าวว่า Binance ปฏิเสธที่จะให้เครดิตไลน์ปฏิเสธที่จะมาลงทุนกับ Genesis ซึ่งตรงนี้บอกตรงๆนั้นเพื่อนผมเป็นห่วงพอสมควรนะครับเมื่อคืนเนี่ยตาม Twitter ตามข่าวเข้าไปอ่านใน reddit เอ่ยอไรเอ่ยเนี่ยลุ้นว่าจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยนะฮะเมื่อ4วันที่แล้วเราพูดถึงคริปโต Defi Project แล้วก็ Lending Platform ในเกาหลีใต้ที่ชื่อ Gopex เจ้านั้นก็เป็นเจ้าแรกที่ออกมาประกาศปิดการถอนนะครับ มันมีอีกหลายเอกเเนที่ตอนนี้หลายคนตั้งสันนิษฐานว่าอยู่ในอยู่ในภาวะเดียวกันแต่ CEO ยังไม่ออกมาบอกนะครับถ้าใครตามข่าวช่องนี้เนี่ยจะทราบกันดีว่า CEO ของแต่ละเอกเเนทุกครั้งที่มีวิกฤตเกิดขึ้นก็จะมามุกเดียวกันยกตัวอย่างคุณ alexmachinsky นะครับ CEO ของ c e l เซียเนี่ยพอลูน่าล่มแกก็บอกทุกอย่างโอเคนะฮะไม่มีปัญหาลูน่าล่มเนี่ย UST หลุดเพก ไม่ได้มีผลกระทบต่อกิจการของเราสุดท้ายอีกไม่กี่วันปิดการถอนและหลังจากนั้นก็ล้มละลายเช่นการ Three Arrow Capital นะครับตอนแรกออกมาบอกว่าเหมือนกับจะไปช่วยโอปาโดด้วยนะฮะ UST ล่มสลายไม่เกี่ยวไม่ไม่ส่งผลกระทบต่อ Three Arrow Capital สุดท้ายตอนหลังแกก็ล้มละลายประกาศขายบ้านที่สิงคโปร์มาจนถึง Voyager d i g t a l นะครับสไตล์เดียวกันทุกอย่างปกติดีตอนหลังเละนะฮะ จนกระทั่งวิกฤต FTX เนี่ยล่าสุด CEO ของบริษัท BlockFi ตอนแรกก็เงียบไป2วันนะครับแล้วตอนหลังแกคงเหมือนกับขี้เกียจออกมายิงมุกอะไรแบบเหมือนกับ CEO คนอื่นนะครับแกเลยออกมาบอกตรงๆเลยบอกว่าบริษัทของเราเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับ FTX พอสมควรเลยแล้ววันรุ่งขึ้นเขาก็ประกาศระง,งับการถอนนะครับนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนที่มีเงินกับบล็อกไฟล์เนี่ย กลายเป็นนักลงทุนสายเลือดกำเดาไหลนั่นเพื่อนข่าวที่มีคนสนใจและจับตามองเยอะพอสมควรโดยเพราะตลาดเจ้าในสหรัฐอเมริกาก็คือข่าวของการที่กำลังจะเกิด Senate Hearing ในสหรัฐอเมริกานะครับในเดือนธันวาคมรู้สึกวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีการไต่สวนแซมแบงแมนฟรีและพวกในกรณีการล่มสลายหรือล้มละลายของ FTX นะครับ ตรงนี้เนี่ยหลายคนกำลังจับตาดูว่าแซมแบงแมนฟรีจะพูดอะไรแคลไลนจะออกมาบอกไหมว่าหนูไม่รู้นะครับและเม็ดเงินมหาศาลที่แซมแบงแมนฟรีบริจาคให้กับพักการเมืองและนักการเมืองเนี่ยมันจะส่งผลให้สำนวนการถามการไต่สวนเนี่ยเบาลงหรือเปล่าตรงนี้สำคัญนั้นเพื่อนตรงนี้สำคัญมากนะครับในช่องนี้เนี่ยผมพูดถึงการไต่สวนหรือพูดคำว่า hearing เนี่ยประจํานะครับ คือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยรัฐธ,ธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำหนดให้คณะกรรมาธิการของทั้งฝั่งสภาผู้แทนรัษฎรไปจนถึงฝั่งเซนเนตฝั่งรัฐสภาเนี่ยมีอำนาจที่จะเรียกบุคคลใดก็ได้นะครับมาต่อหน้าคณะกรรมาธิการเพื่อสอบถามหรือไต่สวนเพื่อประโยชน์ของคนในสหรัฐอเมริกานะครับ แต่ประเด็นสำคัญคืออย่างนี้ครับประเด็นสำคัญก็คือถ้าเกิด hearing ที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมเนี่ยถ้าเกิดบทสรุปมันออกมาบอกว่าแซมแบงค์แมนฟรีบริหารผิดพลาดเนี่ยนะครับเท่ากับแซมแบงค์แมนฟรีไม่ติดคุกนะครับและอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับเขาเลยอาจจะเกิดอาจจะเปลี่ยนจาก Chapter 11เป็น Chapter 7ขายทุกอย่างคืนทุกคนแล้วก็ เรื่องนี้ก็จบไปเงียบไปนะครับแต่พวกเราอาจจะติดดอยไปอีกนานนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดแซมแบงแมนฟรีไม่ติดคุกเนี่ยหมายความว่าหน่วยงานกำกับดูแลไปจนถึงเซเนเตอร์นะครับแล้วก็สาภาผู้แทน,แนาราษฎรสหรัฐอเมริกากรอตเอยอะไรเอยเนี่ยเขาต้องออกมา แก้กฎหมายแบบครั้งใหญ่เลยนะฮะเพราะว่าบริหารผิดแต่บริษัทล้มละลายไปกว่า130บริษัทสร้างความเสียหาย32,000ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน1สัปดาห์นะครับนักลงทุนขาดทุนไปทั่วโลกเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมว่ามันจะเกิดวิกฤตนโยบายที่รุนแรงที่สุดเท่าที่วงการคริปโตเคยเห็นนะครับแต่นะฮะแต่ถ้าเกิดบทสรุปมันออกมาว่า แซมแบ็กแมนฟรีรวมหัวกับแคลไลนเอ l i สันและพวกเนี่ยมารักภูมมาโกงคนเนี่ยนะฮะแซมแบ็กแมนฟรีก็อาจจะเจอชะตากรรมเดียวกับอย่างเอ r นรอนนะครับอย่างเบอร์นีเมด f อฟและล่าสุดก็ไตวานอสนะครับก็จริงๆมันมันเป็นอะไรที่น่าคิดนะถ้าแซม ถ้าแซมไม่ติดคุกเราก็ติดดอยนะแต่ถ้าแซมติดคุกเนี่ยมันอาจจะเป็นวิกฤตสุดท้ายที่เกิดขึ้นกับตลาดคริปโตก่อนที่ความมั่นใจของนักลงทุนจะกลับมาเพิ่มหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนเห็นแล้วเนี่ยว่าแซมโกงอะ่ะนะฮะเรามันไม่ได้มีอะไรที่แบบเกี่ยวข้องกับพื้นฐานของบล็อกเชนพื้นฐานของอุตสาหกรรมของเราเลยเนี่ย มันก็คือโอเคแซมโกงและหลังจากนี้ทุกอย่างความมั่นใจก็กลับมาแล้วก็โอกาสที่เราจะกลับมาพังงาดอีกครั้งเนี่ยมันก็มีสูงนะฮะแต่ถ้าแซมไม่โกงบริหารผิดนิดเดียวแค่เอ h กเชนเดียวล่มเนี่ยมันทําให้ความพินาศขนาดนี้เนี่ยมันก็อาจจะอาจจะทําให้ความมั่นใจของตลาดเนี่ยกลับมายากนั้นเพื่อนตรงนี้เป็นอะไรที่น่าลุ้นนะครับ ใครที่มีอะไรจะเสริมตรงนี้กับ hearing ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเท่าที่ผมทราบเนี่ยจะเกิดขึ้นวันที่1นธันวาแต่ผมไม่รู้ว่าจะเป็น hearing ของฝั่ง s e n เ t ตหรือฝั่ง House หรือฝั่งหรือพูดง่ายว่าฝั่งสภาผู้แทนราษฎร หรือฝั่งวุฒิสภานะครับตรงนี้ผมยังยังไม่แน่ใจหรืออาจจะทั้ง2ฝั่งนะครับตรงนี้เป็นอะไรที่น่าลุ้นแล้วแลวก็ผลกระทบที่ออกมาจากเฮียริ่งนี้เนี่ยใครที่มีมุมมองอะไรที่แตกต่างเนี่ยคอมเมนต์เข้ามานะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เช่นเคยนะเพื่อนกาดยาตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเ<ๆ>พนื่อนทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม